สาวๆมาช่วยด้วยนะครับนี่ครับอีสาวมาจ่อยในจิ๋วเหย่ามันไปเลยครับกล้าอะสุดยอดมากครับการเดินทางวันนี้นะครับสาวสาวทนกล้าก่อนเหนื่อยมากครับแต่ละวันนะครับตอนกล้านี่ราคาแพงที่สุดนะครับมาช่วยกันไถมาปิ่นกันนะครับพ่อผมใช้ก็คุ้นชื่อเหมือนใครก่อนพอดีไม่ค่อยมีน้ำนะครับน้ำแรงเลยช่วงนี้ครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้พบกับช่องจังหวัดคือนะครับรายการที่เรามาช่วยกันลำนาในวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้มีผู้สาวมาลำนาเยอะมากครับต้องเลิกเอานะครับชอบกล้าต้นไหนมัดกาทางดีนะแน่ดีแน่แน่มีปลาน้ำมันในดอกวู้เวลามันเหมือนนี้อ่ะมันมาเหมือนดีในดอกมันหากาเลยนะไข่มันตึงอยู่บนนั้นกาจุดกาเอากามาโลบ่มบายก็เนี่ยเอากาออกแกติ๊กๆนะรอบไหนนะครับจะตรงที่หนึ่งจันน่ะแน่ลงแน่แน่
อร่อยเอาละครับก็มาช่วยกันดำนาแต่ตอนนี้แดดมันไม่ร้อนร้อนเราต้องเสร็จปิดนกเออไอ้ปอกเอาเขามาสูงนี้มั้งวะเออน่ามาปั่นเลยฮะเอาเนี้ยปิดปากกันดีหรอกน้องซองไปแบกอีกนี่ครับเริ่มมีคนใส่ปีกนกแล้วครับโอ้ยหลับคำใบหนอเนี่ยโอ้โหเป็นไงเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวจะได้ดูสาวลำบงครับอ้ามีคนใจมาชมจอมอีกโกเนี่ยกูบอกมีคนใจเนี่ยลำทุกที่สาวชิงตุงจ้ำหลอดกันได้มูนี่เนี่ยน้ำมีนะนู้นอันสิขาขาวมีน้ำเนี่ยน้ำแข็งอ่ะกินน้ำแข็งหลายซุปอ่ะนะแน่นๆซุปเป็ดเจี๊ยบกันนะพี่ใส่ร้ายกะมึงถ่องตาว่าเนี่ยมึงก็มาถ่องเข้าเลยเนาะมาทุกข้ากันเออเดือดร้อนมากเนี่ยเก่งมากเก่งมากรู้จักทำมาหากินเนี่ยขอให้หมดชวมตีแน่ชวมกาหรือตีตีกับโน้มไหมเลี้ยงเขาเดี๋ยวทอดเมื่อน่ะเอาที่ในต้นกาบอกพอเราจะเต็มพร้อมอีกรอบนึงก็มารวมตัวกันในหมู่บ้านนะครับยังสอมันแงนแล้วก็กับเต่านะครับเขาเลิกนึกไก่กันแล้วนี่เซ่เดี๋ยวก่อนน้ำแข็งมาเนี่ยเอากระติกกาสาวประลองน้ำอ๋อน้ำดิเซงอ่ะกินข้าวเย้ากันนะนะครับบรรยากาศสดชื่นตอนนี้นะครับก็รอให้ฝนตกนะครับที่นี่น้ำแห้งมากครับน้ำแร่งช่องแร่งจะไปเอาน้ำแข็งไว้รอบเอาไปต่อไม่นานเลยนะครับไม่สงค่าสวัสดีตอนบ่ายๆครับอันนี้อากาศอย่างดีนะครับฝนไม่ตกแดดไม่ออกพระอากาศ
ก็ชุ่มๆนะครับร้อนร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับไล่ชมบรรยากาศทุ่งนาขั้นบันไดแห่งหมู่บ้านวันงานของเรานะครับแล้วก็ไล่เห็นพระธาตุจุกเปงฟ้าและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพระจอมหมอกนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจมาทุกๆเวลาในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์จากซองซึมฮักรักเธอในวันนี้นะครับขอบคุณครับ